วันนี้เรามีขนมปังชาเขียวช็อกโกแลตมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังชนิดหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนผสมพอเข้ากันเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำเติมไข่ไก่น้ำเนยสดชนิดเค็มนวดส่วนผสมจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมผงชาเขียวและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนวดจนเข้ากันดีส่วนที่2ผสมโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชนวดส่วนผสมจนเข้ากันส่วนที่3เป็นก้อนโดสีขาวตัดก้อนโดทั้ง3สีน้ำหนักก้อนละ100กรัมคลึงกลมจากนั้นคลึงก้อนโดสีเขียวสีน้ำตาลและสีขาวเป็นเส้นยาวประมาณ8นิ้วนำก้อนโดทั้ง3สีมาคั่วกันเป็นเปียวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมปังชาเขียวช็อกโกแลตแค่มีผลิตภัณฑ์ที่ FM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ